ุกคนสงสัยไหมคะว่าคนกรุงเทพเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทำไมเขาได้ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาฟังคลิปนี้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะครูอ้นจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้นจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนกรุงเทพค่ะว่าคนกรุงเทพเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันแน่นะคะซึ่งคลิปนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะหลังการศึกสงครามค่ะทำให้บ้านเมืองต้องเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่กรุงศรีอยุธยามาตั้งมั่นที่เมืองธนบุรีค่ะสถาปนาเป็นกรุงธนบุรีขึ้นขันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นปฐมรมราชวงศ์จักรีกรุงเทพนะคะไม่ได้สร้างเสร็จในแผ่นดินเดียวในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเนื่องจากมีศึกติดพันต่อเนื่องค่ะในความเห็นของสุจิตวงศ์เทศนะคะความเป็นกรุงเทพอย่างแท้จริงมีขึ้นชัดเจนในแผ่นดินรัชกาลที่3แต่เมื่อมาถึงคำถามในเชิงประชากรศาสตร์ว่าด้วยคนกรุงเทพนะคะในยุคตั้งต้นว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครหรือมีจำนวนเท่าไหร่นะคะสุจิตวงศ์เทศค่ะผู้เขียนหนังสือเรื่องกรุงเทพมาจากไหนอธิบายว่ากรุงเทพยุคแรกนั้นคนทั้งหมดนะคะไม่ได้เป็นชาติพันธุ์เดียวกันและยังไม่มีสำนึกคนไทยนะคะดังเช่นที่เป็นในปัจจุบันค่ะคนกรุงเทพยุคแรกนะคะสามารถจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่แบบกว้างๆได้3กลุ่มค่ะก็คือคนพื้นเมืองดั้งเดิมคนต่างชาติต่างภาษาและคนสยามค่ะสำหรับกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมนั้นนะคะสุจิตอธิบายว่าในกลุ่มนี้นะคะยังไม่รู้ชื่อเรียกตัวเองว่าอะไรบ้างแต่มีร่องรอยทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มนี้มีหลายตระกูลภาษาปะปนกันค่ะเช่นมาเลจามหรือชวามลายูตระกูลมอญเขมรตระกูลลาวไทยค่ะภายหลังยังมีตระกูลจีนทิเบตเข้ามาผสมด้วยค่ะคนพื้นเมืองดั้งเดิมนี้นะคะถูกคนอยุธยายุคนั้นเรียกชื่อในกฎบุญเทียนบานว่าแขกขอมลาวพม่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชวาค่ะชื่อต่างๆที่พบในกฎบุญเทียนบานนี้ถูกเรียกรวมว่าเป็นชาวสยามนะคะแต่ถ้าแยกออกเป็นชื่อจะมีดังนี้ค่ะแขกนะคะคำเรียกรวมๆที่หมายถึงคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับอิสลามค่ะแต่ความหมายในที่นี้นะคะเป็นพวกมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะมีทั้งมาเลจามหรือชวามลายูค่ะอาหรับแล้วก็เปอร์เซียด้วยนะคะขอมค่ะคำเรียกรวมๆที่หมายถึงชาติพันธุ์อะไรก็ได้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับพุทธมหายานในละแวกลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาจากเมืองละโวค่ะมาถึงพระนครในเขมรต่อมาจึงหมายถึงพวกเขมรทั้งหมดค่ะลาวค่ะมี2พวกนะคะอยู่ทางเหนือก็คือพวกล้านนาโยนกค่ะมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางพวกหนึ่งกับทางตะวันออกเฉียงเหนือรวม2ฝั่งโขงก็คือภาคอีสานกับประเทศลาวทุกวันนี้พม่าค่ะก็คือหมายถึงตระกูลทิเบตพม่าหรือจีนทิเบตค่ะมีชื่อเก่าแก่ว่าพะยูค่ะเม่งนะคะคำเดียวกับมอนที่กร่อนจากคำรามันแต่หมายถึงเฉพาะพวกที่อยู่ในหริพุนชัยหรือว่าลำพูนนั่นเองค่ะและก็มีคำว่ามอนนะคะหมายถึงพวกรามันจากเมืองหงสาวดีค่ะและคำว่ามัสสุมแสงนะคะในหนังสือโดยสุจิตวงศ์เทศอธิบายว่ายังไม่สามารถหาร่องรอยว่าเป็นพวกใดคาดคะเนจากสำเนียงแล้วไปทางตระกูลข่าหรือเงาะก็เป็นได้ค่ะและพวกจีนค่ะพวกจีนหรือว่าพวกฮั่นนะคะหรือจีนแท้ก็เป็นได้ค่ะหมายถึงคนพื้นเมืองทางใต้ของจีนก็ได้เช่นกันค่ะและพวกจามนะคะเป็นพวกตระกูลมาเลจามค่ะอยู่ในเวียดนามและเขมรนะคะแต่เดิมนับถือพุทธและเปลี่ยนไปนับถืออิสลามชำนาญการเดินทางทะเลค่ะเรียบชายฝั่งก่อนชาติพันธุ์อื่นๆนะคะเพราะเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจัดให้เป็นกองทัพเรือเรียกว่าอาญาจามค่ะและชวาค่ะหมายถึงชาวชวาจากเกาะชวาในอินโดนีเซียนั่นเองค่ะคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่านานาประเทศสุจิตอธิบายว่าคนกลุ่มนี้ทับซ้อนกัน2กลุ่มค่ะ
มีทั้งกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่ห่างไกลกับกลุ่มที่มาจากที่อื่นเช่นตะวันออกกลางยุโรปนะคะรวมถึงหมู่เกาะด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคะยกตัวอย่างจากหลักฐานจากหมายรับสั่งเสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกตสมัยปลายแผ่นดินพระเจ้าตากค่ะเมื่อแห่กลับมาถึงกรุงธนบุรียังให้เล่นฉลองอีกนานการละเล่นเหล่านั้นนะคะมีชื่อเป็นชาติภาษาต่างๆที่มีหลักแหล่งในกรุงค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปี่พาทย์ไทยปี่พาทย์รามันแลโหรีไทยมโหรีแขกฝรั่งมโหรีจีนยวนมโหรีมอญเขมรผัดเปลี่ยนกันสมโภช2เดือน12วันค่ะแม้คนพื้นเมืองดั้งเดิมอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่สำเนียงต่างกันเนื่องจากหลักแหล่งห่างไกลกันนะคะจึงถูกจัดให้เป็นคนต่างชาติต่างภาษาโดยการแบ่งคนแบบกว้างๆใช้เกณฑ์เรื่องของภาษาพูดค่ะฉะนั้นตระกูลลาวไทยด้วยกันก็ถูกแบ่งเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้หากพูดสื่อสารกันแล้วไม่รู้เรื่องสุจิตวงเทศนะคะยังยกหลักฐานจากหนังสือเท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือว่านางนพมาศค่ะในสมัยของรัชกาลที่3นะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนยุคต้นกรุงเทพเข้าใจว่านอกจากเป็นไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีคนชาติภาษาลาวซึ่งสามารถแบ่งภาษาลาวเป็นอีกหลายชาติภาษาเช่นลาวน้ำหมึกลาวเงี้ยวลาวทรงขาวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโครงภาพคนต่างภาษาซึ่งรัชกาลที่3โปรดให้แต่งแล้ววาดภาพประกอบติดในศาลารายรอบกำแพงวัดพระเชตุพนมีชื่อของสิงหะนะคะไทยกะเรียงแอฟริกันดอนซิดนะคะอิตาเลียนฝรั่งเศสอาหรับแขกประธานแขกจูเลียนนะคะมอนหรือว่าหรูชปีค่ะตาสบากนะคะหรืออีกหลายคำเลยค่ะสำหรับคนไทยสยามนั้นนะคะสุจิตวงเทศอธิบายว่าคนกลุ่มนี้ก็ยังทับซ้อนกันกับคนพื้นเมืองดั้งเดิมค่ะและคนต่างชาติต่างภาษานานาประเทศด้วยนะคะโดยคำว่าไทยสยามนะคะหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าไทยมีหลักแหล่งบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นค่ะที่เรียกไทยสยามเนื่องจากแยกคนไทยออกจากคนสยามไม่ได้ผู้เขียนหนังสืออธิบายต่อนะคะว่าคนพื้นเมืองดั้งเดิมกับคนต่างชาติต่างภาษาบางพวกเนี่ยแต่เดิมก็ใช้ชื่อว่าคนสยามทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปนะคะก็ปรับตัวเองเป็นคนไทยสืบสายตระกูลจนเข้ารับราชการนะคะมียศสูงเป็นผู้ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไพร่บ้านพลเมืองกรุงศรีอยุธยาค่ะเมืองกรุงแต่พ.ศ. 2310ก็กระจัดกระจายย้ายแหล่งมาอยู่ที่เมืองบางกอกธนบุรีนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายที่เข้ามาสวามิภักดิ์กับที่กว่าตอนมาจากบ้านเมืองอื่นค่ะซึ่งไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้แต่ที่สามารถยืนหยัดชัดเจนก็คือพวกนี้นะคะเป็นคนไทยสยามจากที่อื่นทยอยเข้ามาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีแล้วตั้งหลักถาวรกลายเป็นประชากรชาวกรุงเทพเต็มตัวค่ะตัวอย่างของคนไทยสยามในกรุงเทพที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือตระกูลจีนค่ะก็คือตระกูลของพระเจ้าตากนะคะตระกูลเปอร์เซียมุสลิมค่ะหรือว่าตระกูลของบุญนาคล้วนเป็นคนสยามในพระนครศรีอยุธยามาก่อนค่ะเมื่อถึงยุคของกรุงเทพนะก็เป็นคนไทยสยามอย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนกรุงเทพนะคะว่าเขาเนี่ยมาจากไหนแล้วก็มีเรื่องราวว่ามาสร้างบ้านเมืองยังไงถือว่ามีเรื่องราวหลายชนเผ่ามากๆนะคะที่มากระจัดกระจายอยู่หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกนะคะแล้วก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองที่กรุงธนบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้คงจะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะThank you.